ในหัวข้อ3.4.4นะครับก็คือในหลักการพูดประวังผลหัวข้อที่สีก็คือหลักเหตุผลและอารมณ์ตามแนวพุทธหลักจริงๆแล้วหลักเหตุผลและอารมณ์น่ะมีสอนในคําสอนในศาสนามาแล้วนะครับหลักเหตุผลและอารมณ์ตถาคตจะตรัสพระวาจ,จาะใดพราะวจาะนั้นต้องจริงประโยชน์พึงใจและเหมาะสมนี่คือหลักเหตุผลและอารมณ์ที่มีสอนอยู่แล้วให้เราเรียนรู้อยู่แล้วในหลักคำสอนในศาสนา4ประการ คือจริงประโยชน์พึงใจและก็เหมาะสมจริงคือเหตุผลหรืออารมณ์จริงความจริงคือเหตุผลเรืออารมณ์ความจริงคือเหตุผลสองมีประโยชน์คือเหตุผลอารมณ์มีประโยชน์คือเหตุผลพึงใจเหตุผลอารมณ์พึงใจคืออารมณ์เหมาะสมคืออารมณ์ดังนั้น จริงประโยชน์พึงใจเหมาะสม2ข้อแรกคือเหตุผล2ข้อหลังคืออารมณ์ซึ่งมีสอนอยู่แล้วเั้นถ้าเราปฏิบัติตามหลักสีข้อนี้ยังไงก็ตามก็สบเหตุผลและสบอารมณ์ในตัวมนุษย์อยู่แล้วอ่ะมาขยายความหน่อยจะได้ทำความเข้าใจจริงเป็นยังไงจริงมีอยู่มีอยู่สอนัยยะนัยยะที่1จริงที่เป็นนัยยะจริงๆก็คือเป็นความจริงจริงๆเป็นนัยยะที่เป็นความจริง หมายความว่าเราจะต้องพูดแต่เราจะต้องพูดแต่ความจริงไม่จริงก็ไม่พูดนี่คือจริงนะฮะความจริงต้องพูดแต่พูดตรงๆด้วยความจริงอาจจะพูดแล้วตายเราก็ต้องมีวิธีพูดก็ต้องเลี่ยงมาเป็นข้อที่สองคือพูดจริงแต่จริงเชิงบวกในความจริงนั้นมีทั้งลบและมีทั้งบวกไม่มีมนุษย์หน้าไหนชอบ จริงลบครับทุกคนชอบจริงบวกหมดดังนั้นเวลาพูดจงพยายามพูดในสิ่งที่เป็นจริงเชิงบวกอย่าไปพูดจริงเชิงลบแม้เห็นกระตาจ่าจ่าก็ไม่ควรจะพูดในจริงเชิงลบให้พูดไปจริงเชิงบวกหมดเช่นเขามาสายอย่างนี้เขามาสายความจริงคือมาสายแล้วบอกว่าทําไมมาสายเงี้ยมันเหมือนเป็นการตําหนิมันเป็นการกว่าที่ทําให้เขาเสียหน้าแน่นอนว่าเขาไม่ชอบใจแน่เพราะไม่ชอบใจก็ไม่ชอบเราด้วย เพ,เพราะเราเป <seas future, S 2> <Terror> ็นคนพูดเพราะไม่ชอบเราด้วยโอกาสหน้าเชิงบวอะไรเขาก็ไม่อยากจะฟังเราเพราะเขาไม่ชอบเราแล้วเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนจากจริงให้เป็นจริงเชิงบวกซะเช่นถ้าบอกว่าเขามาสายมันเป็นเชิงลบก็บอกว่านี่ถ้าคุณมาเร็วกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคุณจะได้ฟังของดีที่อยู่ตอนต้นชั่วโมงเขาก็จะรู้สึกเลยว่าเขามาเร็วช้าไปนิดหนึ่งแต่จริงคําว่ามาเร็วช้าไปนิดหนึ่งน่ะมันคือสายแต่ยัางไงก็ตามคําว่ามาเร็วกว่านี้อีกนิดหนึ่งมันก็เพราะว่าเขามาสาย ทำไมดำอย่างเงี้ยไม่มีใครชอบนะจริงไหมไม่มีคนดำคนไหนชอบนะฮะพูดดำอะไรมันหงุดหงิดทุกทีแล้วก็ไม่ชอบคิดหน้าคนพูดบางทีสวนกลับเลยขาวมากๆนะไงแกก็ไม่ได้ขาวประชารันหรอกอะไรประมาณนี้นะมันก็เกิดความขัดแย้งได้นั้นก็พูดแล้วแล้วจะพูดไงที่ไม่ดำเออผิวเข้มเข้มเงี้ยแสดงว่าทํางานเก่งกยเป็นคนกรรมงานอ,อแสดงว่าฝีมือในการทางานไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยเนี่ยดูจากผิวแล้วแสดงว่าเป็นคนทํางานเก่งแค่นี้ หรือบางทีก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นผู้ชายก็ผิวเข้มเข้มงี้แหมดูแล้วมันแมนดีจังเลยอย่างนี้แหละผู้ชายไทยมันต้องผิวแบบนี้มันจะถึงกับบึกบึนอย่างเงี้ยมันรู้สึกภูมิใจนะฮะนี่คือวิธีการพูดโดยพูดความจริงเชิงบวกไม่มีคนชอบจริงเชิงลบนะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งสมบูรณ์แบบมากรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาแต่เสียงเดียวขาไม่เท่ากันเท้าไม่เท่ากันเท้าเล็กข้างใหญ่ข้างไปหาช่างตัดรองเท้ายื่นเท้าให้ ช่างตัดรองเท้าคนที่หนึ่งหยิบเท้าขวข้างขวาขึ้นมาซึ่งเป็นเท้าที่ใหญ่กว่าเท้าซ้ายเขาเท้าซ้ายเขาเล็กจับเท้าเท้าขวาขึ้นมาซึ่งใหญ่แล้วก็บอกว่าคุณนายครับคุณนายเบอกตัดรองเท้าแบบนี้นี้ราคาเท่าไหร่ช่างบอกเจ0 0พันบาทคุณนายบอกโอ้ทำไมแพงจังนะเจ็ดันเลยเหรอช่างคนนี้บอกคุณนายเท้าข้างขวาคุณนายมันใหญ่กว่าข้างซ้ายตั้งเยอะมันก็ใช้วัตถุดิบเยอะหน่อยสิครับการตัดของช่างมันต้องเสียเวลามากขึ้นเพราะนั้นมันก็องแพง่อยสิครับคุณนายชักเท้ากลับเดินหนีเลยไม่อยากจะตัดทําไมก็ ช่างคนนี้มาตำหนิว่าเท้าใหญ่ซึ่งผู้หญิงไม่มีชอบเลยนะผู้หญิงโดนบอกเท้าใหญ่ไม่ชอบไปอีกร้านหนึ่งเลือกหนังเหมือนกันตัดแบบเดียวกันเลยเจ็ดพันเหมือนกันด้วยก็ถามช่างบอกช่างทาไมแพงจังล่ะช่างคนนี้จับเท้าข้างซ้ายคุณนายขึ้นมาแล้วบอกว่าคุณนายครับคุณสังเกตคุณนายสังเกตเท้าคุณนายสิครับเท้าคุณนายเล็กกระทับรัดสมสัดส่วนมากๆกาก,การตัดเย็บต้องใช้ความประณีตของช่างช่างธรรมดาตัดไม่ได้ต้องใช้ช่างพิเศษของร้านของเราเลยคุณนายคิดซะว่า ราคาที่แพงถือว่าเป็นค่าฝีมือของช่างในการตัดที่ปรนณิดขึ้นแล้วกันนะครับแค่นี้คุณนายตัดเลยทําไมก็ช่างคนนี้เห็นเท้าเล็กที่เป็นเท้าที่สวยไงนี่คือตัวความจริงเชิงบวกเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดความจริงแล้วไม่พอเราต้องพูดความจริงเชิงบวกด้วยนะที่จะเป็นความจริงที่มีคุณภาพดังนั้นจำง่ายๆจริงก็พูดไม่จริงก็ไม่พูดจบนี่คือความจริง2คือ เมื่อพูดความจริงบางอย่างต้องเลือกพูดความจริงเชิงบวกอย่าพูดจริงเชิงลบเพราะไม่มีมนุษย์หน้าไหนชอบจริงเชิงลบทุกคนชอบจริงเชิงบวกนี่คือความจริง 2. มีประโยชน์จําง่ายๆครับว่าถ้าไม่มีประโยชน์ไม่พูดถ้าพูดแล้วต้องมีประโยชน์ก็หมายความว่าแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าพูดแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดแต่ถ้าจริงและมีประโยชน์พูดเลยจําง่ายๆว่า ถ้าแม้จะเป็นความจริงแต่ถ้าพูดแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดจะต้องเลือกความจริงที่มีประโยชน์เท่านั้นเลือกยังไงยกตัวอย่าง,าางท่านไปทําหน้าที่กัญรา,ราณมิตรนะครับท่านอยากท่านเคยฟังเคสสตัตดี้อะไรมาก็ตามท่านเคยฟังเรื่องราวจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรืออ่านหนังสือตำหับตําราจากธรรมะเรื่องใดมาก็ตามแม้กระทั่งทำบทประกอบดนตรีแม้กระทั่งบทสวดอะไรก็ตามที่เรารับรู้มาทั้งหมด เวลาไปพูดณสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเนะี่ยคำถามก็คือว่าตัวอย่างบางตัวอย่างจริงไหมจริงข้อมูลบางข้อมูลที่เราเตรียมไว้จริงไหมจริงแต่ถามว่าถ้าพูดกับคนกลุ่มนี้แล้วไม่มีประโยชน์คําว่าไม่มีประโยชน์ก็คือไม่ได้มีผลอะไรที่ทําให้เขาสนใจมากขึ้นหรือไม่มีผลอะไรก็ตามที่ทําให้เขา เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นหรือบางทีพูดไปแล้วเขาอาจจะมีความลึกในธรรมะไม่ถึงเราเล่าไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าพูดไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์และเสียเสียเวลาเปล่าๆเราต้องทําใจแล้วก็ตัดเรื่องนั้นทิ้งไปเลยนะครับอย่าไปอย่าไปดันทุรังพูดเพราะพูดแล้วก็เสียเวลาเพราะพูดไปเขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี ธรรมะบางข้ออยากจะเล่าให้อยากจะเล่าให้บุคคลที่เราไปพูดคุยด้วยเล่าให้ฟังแต่ถ้าธรรมะเขาลึกไม่พอเล่าไปก็ไม่มีประโยชน์แม้ธรรมะจะเป็นความจริงเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงก็ตามมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดี บางบางบางเรื่องสมมุติบางเรื่องนะคนยังไม่เชื่อแม้กระทั่งชาติหน้าจะมีจริงเราไปเล่าสวรรค์5ชั้นสี่ชั้น5ชั้น6ชั้นให้ฟังยังไงเขาก็ไม่ฟังครเพราะว่าอะไรเพราะเขายังไม่เชื่อแม้กระทั่งว่าชาติหน้าจะมีจริงเมื่อชาติหน้าไม่มีจริงเขาก็ไม่เชื่อหว,ว่าสวรรค์มีจริงแรกมีจริงไปพูดให้ตายยังไงเขาก็ไม่เชื่อเราก็เปลี่ยนไปเล่าเรื่องอื่นซะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเขาแต่ค่อยๆโยงม,มาหาเรื่องที่เราต้องการให้เขาฟังก็ได้แต่ณเวลานี้ยังไม่พูดตต้้้้อออออองงงรรรีีีกกกกสัปใหเาูมลึนิด นึกง่ายๆเลยนะครับว่าเรื่องบางเรื่องเราพูดกับลูกเราตอน3ามขวบได้นะแต่พอมันป5้าเราต้องพูดอีกแบบหนึ่งพอมันมหนึ่งต้องพูดอีกแบบหนึ่งพอมันจบมหาวิทยาลัยต้องพูดอีกแบบหนึ่งนะฮะเราอย่าไปพูดเหมือนเดิมนะไปพูดเหมือนเดิมไม่ได้และเรื่องมาเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยไปพูดตอนมันอยู่ปฐมต้นมันก็ไม่รับฟังหรอกเพราะว่าอะไรชีว <t> ิตมันยังมีแค่ปฐมต้นมันยังไม่รู้ถึงกระทั่งจบมหาวิทยาลัยนะเพราะฉะนั้นบางอย่างจริงก็ยังไม่ต้องเล่่าารรออออจจััังงงหววะะโกกสไ้้นนนถึพูดด คิดไว้เสมอว่าแม้จะจริงก็ตามนะแต่ถ้าไม่มีประโยชน์อย่าพูดนะฮะสามพึงใจเราจะพูดด้วยคนพึงใจจะพูดได้ไงคนพึงใจคนจะพึงใจต่อเมื่อคนมีความเชื่อในตัวอยู่สองอย่างคือมนุษย์จะเชื่อในสิ่งที่ตนเคยเชื่อสองมนุษย์จะเชื่อในสิ่งที่เหลือเชื่อถ้าเราสามารถจะไปสอดคล้องกับความเชื่อในตัวเขาเขาพึงใจเพราะมนุษย์จะมีสองอย่างหนึ่งจะเชื่อในสิ่งที่ตนเคยเชื่อ พีรีอับีลิฟจะเชื่อในสิ่งที่ตนเคยเชื่อก็หมายความว่าเขาเคยมีความเชื่อเรื่องอะไรมาก่อนเขาก็จะเชื่อเรื่องนั้นเวลาเราไปพูดอะไรก็ตามพยายามเอาเรื่องราที่เรามีเนี่ยไปสอดคล้องความเชื่อกับเขาอย่าไปขัดความเชื่อเขาอายกตัวอย่างง่ายๆสมมุติเขาเชื่อชอบชอบดูหมอดูอย่างงี้นะชอบดูหมอดูเราอย่าไปขัดกับเขานะอย่าไปขัดแยง้งอยาไปพูดแล้วให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่าไปขัดเด็ดขาดเพราะอะไรมันเป็นความเชื่อของเขาเราไปห้ามความเชื่อเขาไม่ได้ วิธีการคือเราต้องพูดอะไรก็ตามที่ไปสอดคล้องกับเรื่องนั้นที่ทําให้เขาเห็นด้วยคล้อยตามซึ่งเราไม่ได้พูดถึงการดูดวงแต่พูดในเรื่องที่เขาไปสอดคล้องเกี่ยวข้องไอ้ตรงนี้นะ่ะเป็นความสามารถพิเศษของนักพูดแหะที่ต้องมีข้อมูลเยอะๆที่สามารถจะดัดแปลงข้อมูลต่างที่มีอยู่ในตัวนะ่ะสามารถจะเอาไปเทียบเคียงและก็ให้ผสมกลมกลืนกับเรื่องที่เขาเชื่อได้แล้วทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเราก็อาจจะเชื่อเรื่องเดียวกับเขาได้แต่จริงเราเชื่อหรือไม่เชื่อเขาไม่รู้หรอกแต่ ผมไม่ได้แนะนําให้เราไปทําแบบนั้นด้วยความกระล่อนปินป้นปล่อนไม่จริงใจต้องจริงใจนะครับต้องจริงใจบริสุดใจร้อยเปอร์เซนต์แต่การกระทําเขานั้นเพื่อต้องการที่จะไปกลืนกับเขาให้มันสอดคล้องกับเขาและเราจะได้ดึงเขามาหาเราได้ไม่ใช่ไม่ใช่เสแสร้แสงแกล้งทําด้วยความกระล่อนปินป้นปล่อนต้องอยู่บนพื้นฐาน,นของความจริงใจและด้วยความเมตต่างเราร้อยเปอร์เซนต์เต็มแค่นั้นเองแต่มันเป็นความเชื่อเขาเราไม่ต้องไปขัดผมยกตัวอยา่างแล้วกันนะผมไปต่างจังหวัดอมตะต่างจังหวัด อ่าง,ง่ายๆผมไปอบรมต่างจังหวัดที่คอนแกนอ่ะเง,งี้ยไปอบรมคอนแกนครั้งแรกเลยไปอบรมคอนแกนเมื่อหล,ลายสิบปีที่แล้วพอลงเครื่องปับ๊บเขาก็จะพาผมไปกินไปกินข้าวเพราะว่าอบรมพรุ่งนี้เราอบรมสามวันก็อบรมพรุ่งนี้วันนี้ก็ฟรีๆเดินทางไปถึงประมาณช่วงสายเขาก็อาจารย์ทานข้าวไหมพอเช็คอินเรียบร้อยอาจารย์อาจทานข้าวทานข้าวเสร็จอาจารย์ไปที่โน่นที่นี่ไม่พอไาแล้วแต่พี่จะพาไปลวัน,เ,นเขาเลยถามผมว่าอาจารย์อาจารย์มาคอนแกนครั้งแรกใช่ไหมบอกครั้งแรก อาจารย์เคยลอดขอนแก่นหรือยังบอกยังทําไมต้องรอดอาจารย์มาแล้วต้องรอดเพื่อเป็นสิริมงคลกับอาจารย์อาจารย์ต้องรอดขอนแก่นผมถามทําไมต้องรอดต้องลอดเป็นสิริมงคลเขาพูดแค่นี้มันเป็นความเชื่อเขาแล้แต่โมบอกว่าไม่ลอดไม่ต้องไม่รอดไม่ต้องไม่ลอดหรอกผมไม่ไปผมไม่เชื่อแล้วคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมมาชีพิตถูกไหมอย่างน้อยผมอาจจะสอบไม่จบคอร์สก็ได้จะไล่ผมกลับก็ได้เพราะว่านะอะไรก็เป็นเป็นความเชื่อของเขาไงถูกไหมฮะอ่ะอ่ะอดเราก็ลอด ผมก็คิดเนี่ยอ่ะรอดก็รอดทําไมก็นเมื่อเขาคิดเป็นความศิลิมงคลกับชีวิตแล้วคนต่างถิ่นมาต้องรอดเพื่อความเป็นศิลิมงคลผมก็รอดก็คิดเดียวว่ารอดแล้วมันจะได้เป็นศิริมงคลแล้วกันเพราะอะไรเพราะความเชื่อเขาเป็นมงคลเราก็จะได้มีมงคลกับเขาด้วยก็แค่นั้นเองก็ไปรอดพอรอดป๊บหนึ่งก็คิดว่าเป็นศิริมงคลที่ตามความเชื่อของเขาสองเขาก็รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนของเขาแล้วผลดีอะไรเกิดข,ขึ้นกับผมรู้ไหมฮะโอ้โหลังจากนั้นผมก็ได้กินอาหารที่อร่อยที่สุดใ <laughs> นจังหวัดขนแก่นไงเพราะว่าอะไรเพราะวาเ ซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้เสแสแ้งําทำเราก็ตั้งใจทําเพราะอย่างน้อยคิดอย่างเดียวว่าถ้าเขาคิดเป็นเป็นศิิมงคนที่เป็นความเชื่อเขาหลายสิบปีเป็นร้อยปีที่เขาเชื่อมาเราก็เชื่อตามเขาก็ได้ไม่เห็นจะเป็นเรื่องอะไรเสียหายใช่ไหมฮะไปอบรมไปอบรมที่ที่โคราชคนอบรมก็บอกอาจารย์อาจารย์ต้องรอดสมยาโมนะจะได้เป็นศิลมงคลอาจารย์จะได้เหมือนเป็นการยอมรับของคนชาวจังหวัด นครราชสีมาแล้วก็เป็นหลานเาโมเป็นลูกยาโมอ่ารอดก็รอดผมก็รอดเหรอเตามเขาพายผมรอดผมก็รอดอย่างเงี้ยไปที่ใต้เขาบอกอาย์ต้องไปที่นี่อ่าถามตามเขาให้หมดเมีเุผลเมตุผลก็ทําไห้หมดนะนะผมก็อในเมื่อในเมื่อเป็นความดีและเป็นความเชื่อของเขาซึ่งเป็นสิ่งดีในในจังหวัดของเขาแล้วก็ทําตามก็แค่นั้นเองเขาเรียกมนุษย์จะเชื่อในสิ่งที่ตนเคยเชื่อถ้าไปขัดความเชื่อเขาเมื่อไหร่เขาจะเขาจะบล็อกตัวเราทันทีหรือไม่ไม่ก็คือลบเราไปจากความเป็น มิตรภาพทันทีซึ่งไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แหละหรือมันทําได้ก็ยากนะฮะและถ้าบังเอิญคนคนนั้นเป็นผู้นําชุมชนละ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเชิญชวนคนในกลุ่มนั้นได้ถ้าพูดคนคนกลุ่มนั้นคนบุคคลคนนั้นเป็นผู้บริหารโรงเรียนละ่ะเราก็ไม่สามารถจะให้เขาส่งเสริมในการนํานักเรียนเข้าโครงการของเราได้นี่คือตัวพึงใจมนุษย์จะเชื่อในสิ่งที่ตนเคยเชื่ออย่างที่สองคือมนุษย์เชื่อในสิ่งที่เหลือเชื่อ อะไรที่เหลือเชื่อมนุษย์มักจะเชื่อจริงจริงไหมฮะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามล่ะที่มันเหลือเชื่อแ่ะต้นตะคงตะเคียนต้นต้นสักต้นไซที่เราเห็นน่ะมันเหลือเชื่อนะแต่ถามว่ามนุษย์เชื่อสิ่งเหลือเชื่อใช่ไหมที่เชื่อสิ่งเหลือเชื่ออะไรเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเหลือเชื่ออะมนุษย์ก็เลยเชื่อก็เพราะมันเหลือเชื่อในเมื่อมันเหลือเชื่อเขาเชื่อเราก็เชื่อกับเขาถามว่าเชื่อแล้วเสียอะไรไหมก็ไม่ได้เสียก็เชื่อเขาก็ได้ส่วนจะเชื่อมากหรือเชื่อน้อยหรือไม่เชื่อมันเป็นเรื่องของเราแหละ แต่ไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องไปขัดความเชื่อเขาไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องไปตั้งตัวเป็นศัตรูความเชื่อของเขานี่คือหลักการหลักของความพึงใจนะฮะก็สอดคล้องไปเถอะเพื่อการทําหน้าที่ของเราจะได้ราบรื่นส่วนสุดท้ายคือเหมาะสมแม้จะจริงประโยชน์พึงใจแต่ถ้าไม่เหมาะสมก็อย่าพูดตรงนี้เป็นความสําคัญอย่างยิ่งของการทําหน้าที่กรยานมิตรนะครับที่เราจะทําให้เหมาะสมกับเหตุผลและอารมณ์ จำไว้อย่างหนึ่งก็คือถ้าครบสีข้อลุยเต็มที่แต่ถ้ายังไม่ครบสีข้อยังไม่ก่อนจนกว่าจะครบสีข้อแล้วค่อยลุยจริงถ้าจริงแล้วต้องมีประโยชน์ถ้าจริงไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดต้องจริงและมีประโยชน์ถ้าจริงและมีประโยชน์ถ้าไม่พึงใจก็อย่าเพิ่งพูดต้องจริงมีประโยชน์และพึงใจจริงอย่าพูดยังไม่พอถ้าจริงมีประโยชน์พึงใจแล้วยังไม่เหมาะสมก็อย่าเพิ่งพูด แต่ถ้าจริงประโยชน์พึงใจเหมาะสมเมื่อไหร่ลยุยทันทีไม่ต้องยัง้งโอกาสสาเร็จสูงมากครับรับประกันได้ผมทดลองทําแบบนี้มาแล้วและโอกาสสำเร็จสูงคราวนี้มาขยายความหน่อยว่าแล้วความเหมาะสมอยู่ที่ไหนความเหมาะสมแยกเป็น5ข้อเหมาะสมกับการมายัยเวลาโอกาสสถานที่บุคคลเป็น5ข้ออย่างแรกคือการมัยสมยัสมยไหนเขาใช้คําพูดอะไรเขาใช้เรื่องราวอะไรให้เอาคาพูดของเราวิธีการของเราถ่ายทอดของเราอะให้ไปสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้มันเหมาะสมกับทันสมัยมันจะทําให้คำพูดของเราเป็นคาพูดที่ทันสมัยทําไมอย่างสมมุติเราจะพูดเรื่องปัจจุบันนี้นะถ้าเราไปพูดเรื่องเก่าเรื่องโบราณเรื่อง30ปีที่แล้วเด็กรุ่นใหม่ไม่ฟังวัยรุ่นรุ่นใหม่ไม่ฟังครับถ้าวัยรุ่นมาเล่นเกมวัยรุ่นมันแคสเกมวัยรุ่นเขามีชอบอะไรใน YouTube มีทางเดียวคือเราต้องหาอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้แล้วไปสอดคล้องกับสิ่งที่เขาดูใน YouTube ให้ได้แล้วเอาไปเอาไ,อาไรผสมผสานกันให้ได้ นี่เขาเรียกเหมาะสมกับการรัศมยมันจะทาให้คนกลุ่มนี้โอ้โหอยากจะฟังตอนนี้ถ้าเราไปพูดในกลุ่มหุ้นสมมตินะในกลุ่มหุ้นเขาจะเขาชอบลงทุนหุ้นเราไปขัดความุูนไม่ได้แต่เราก็สอดคล้องกับเขาในความเป็นหุ้นแต่เป็นหุ้นชีวิตหรือเป็นการซื้อหุ้นในซื้อหุ้นความสบายของชีวิตในอนาคตซื้อหุ้นเพื่อวางอนาคตแตาติอะไรอย่างเงี้ยคือสอดคล้องกับมันไปอย่เขาเรียกว่าพูดให้เหมาะสมกับการรัศมย อะไรที่เป็นเรื่องราวทันสมัยเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นเหตุการณ์แล้วก็ตามโควิดกำลังมาก็ต้องคุยเรื่องโควิดจะมาคุยเรื่องโรคซาไม่ได้จะมาคุยเรื่องโรคไข้หวัดดกไม่ได้เพราะมันล้าสมัยไปแล้วตอนนี้ต้องคุยเรื่องโควิดอย่างเดียวตอนนี้เขาพูดถึงนิวเนอร์มอลก็ต้องนิวเนอร์มอลเราจะทําบุญต้องทําบุญแบบนิวเนอร์มอลอย่างเงี้ยทำไงก็ตามให้เข้ามาทําบุญที่วัดเราแล้วต้องทําบุญวัดเราทําบุญแบบนิวเนอร์มอล ทำให้เขาสบายใจที่พาลูกหลานมาว่าวัดเราจะปลอดภัยจากโควิดได้ไงร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีมาตรการอะไรบ้างเนี่ยคือคุยให้มันทันสมัยเขาจะได้รับรู้และเราจะกลายเป็นคนทันสมัยที่สามารถจะเข้ากับเขาได้นี่คือการทันสมัยเวลาพูดให้เหมาะสมกับเวลาอย่ามากเกินไปและอย่าน้อยเกินไปจําง่ายๆครับก็คือถ้ามากเกินไปจะเอียนเลี่ยนหน้าลำคาหน้าเบือ่อถ้าสั้นเกินไปมันจะไม่ได้รายละเอียดเพราะฉะนั้นให้เหมาะสมกับเวลาเวลาเราไปคุยกับใครก็ตามแม้เขาบอกว่าพี่ว่างไหมหนูขอคุยหน่อย สมมตินะฮะเขาบอกเอาว่างมาได้เลยคําว่าว่างมาได้เลยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปนั่งกับเขาในเก้าโมงเชา้าเย็นห้าโมงเย็นเขาจะไปไหนก็ไม่ได้เขาจะทําอะไรก็ไม่ทําเขาจะไล่เราก็ไม่กล้าไล่เพราะเขาเปิดเขาเปิดการพูดมาแล้วว่าไม่ได้ไปไหนทั้งวันเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปแล้วเราก็ต้องจํากัดเวลาของเราด้วยแม้เขาเปิดให้เราเต็มที่เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ตามเถอะแต่เราก็ต้องลิมินว่าเราจะคุยกับเขาแค่10นาทีเท่านั้น15นาทีเท่านั้นหรือครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ไปถึงก็คุยพอคุยจบก็สรุปเลยหวังว่าพี่คงจะเข้าใจแล้วหนูจะดีใจอย่างยิ่งถ้าหากว่าพี่ได้มีโอกาสไม่มาร่วมบุญในวันนั้นนะพี่นะวันนี้หนูขอรบกวนเวลาพี่ที่นิทราการและหวังว่าโอกาสหน้าหนูจะได้มีโอกาสมาคุยกับพี่อีกนะคะจบกลับไปเลยอย่างน้อยคนนี้เป็นเจ้าของบ้านหรือคนที่นั่งคุยก็ดูเออ คนคนนี้เขารู้จักเวล่เวลานะแม้เราก็จะบอกว่าเต็มที่ก็ตามแต่เขาก็รู้จักลิลมิตเวลาตัวเองมีความเกรงใจไม่ใช้เวลาส่วนตัวของเรามากจนเกินไปเขาก็ยอมลิมิตตรงนี้แหละเป็นประโยชน์ที่โอกาสหน้าเราจะมาพูดคุยเขาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เราจะมีมิตรภาพที่ดีนี่คือวิธีการตั้งลิมิตดีๆนะฮะอย่าให้สั้นเกินไปมันจะไม่ได้รายละเอียดมันพูดอะไรไม่ได้และเกิดผลไม่ได้อย่าให้ยาวเกินไปเพราะจะเอลี่น,น่าลำคาญน่าเบือ่อ ที่สาคัญคือถ้าพูดแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวพูดแล้ววกไปวนมาพูดแล้วไม,ไม่ไม่หนักแน่นพูดแล้วไม่มีไม่มีถ้อยคําที่น่าจูงใจมันยิ่งน่าเบื่อหนักขึ้นไปอีกนี่ต้องระวังเคล็ดลับวิธีการบอกให้สําหรับผู้ที่จะทําหน้าที่การยมิตรมือใหม่นะครับวิธีการคือใช้เวลาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้ายังเป็นมือใหม่ เพราะถ้ายิ่งยาวมาใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามเราคนโทรลไม่ได้เราคนโทรลอารมณ์ไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราโน้มน้าวใจแล้วก็สามารถจมโมดิเวทเขาไม่ได้เพราะพลังเราไม่มีถ้อยคําเรายังไม่แข็งแรงใช้เวลาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้เรียกว่าขึ้นไปถึงก็ปัง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 จบกลับเลยก็ยังดีดีกว่าไปยง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 เลื่อยเปื่อยแล้วไม่กลับสักทีมันน่าเบือ่อน่าลำคาญทําให้สั้นที่สุดครับ แล้วมันจะประสบความสเร็จง่ายขึ้นเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปหาเรื่องราวมายืดไปยืดมาโยบไปเย่มาจะเกิดความน่าเบื่อหน้าําคาญนะครับการสมัยเวลาโอกาสจําไว้เลยว่าโอกาสใดให้ทําก็ทําโอกาสใดไม่ทําอย่าทําโอกาสนี้เหมาะก็ลุยโอกาสนี้ไม่เหมาะอย่าเพิ่งลุยเราไปทําหน้าที่การยมิตรอย่าให้เขาเป็นประธานสมมตินะแต่การพูกเขานี้ดูท่าทางเขายังไม่เปิดจใจเต็มที่ก็อย่าเพิ่งให้เขาเป็นประธานแค่เล่าเรื่องเสร็จแล้วก็ขอตัวกลับโอกาสหน้าไปพูดใหม่ อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยไอ้พูดใหม่ผูพ้พูดสองเขาเริ่มจะเปิดมาแล้วถ้าได้ช็อคป๊บใส่เปรี่ยงเลยในการเชิญเขาเป็นประธานแต่ถ้าเขายังไม่เปิดก็ปิดไว้ก่อนสุดท้ายแล้วไปอีกครั้งสมมติไปครั้งที่3ดูถ้าทางจะเปิดไม่ได้แน่ก็เชิญเข้ามาเป็นกรรมการหรือเชิญเข้ามาร่วมบุญก็ยังดีอย่างนี้เขาเรียกว่าค่อยๆให้เามาซึมซับก่อนถ้าไม่ได้โอกาสอย่าลุยนะครับเพราะจะผิดพลาด100เซ แล้วก็จะล้มเหลวสุดท้ายแล้วถ้าเป็นมือใหม่พอล้มเหลวด้วยพลาดโอกาสไปแล้วจะเกิดความเสียเซลว่าไม่มั่นใจตัวเองคราวนี้จะไม่กล้าไปกับคนอื่นเลยแล้วเราจะกลัวไปหมดนะฮะก็คือพยายามกลับตรงนี้ดีๆเมือ่อถึงโอกาสให้ทําโบราณสอนไว้ใช่ไหมครับว่าช้าๆได้พลาดสองเรื่ง,งาม,มหมายความว่าถ้ามันยังไม่ถึงเวลาก็ช้าๆไว้ก่อนแต่ขารเดียวกันน้ำขึ้นที่ดีบตักถึงเวลาแล้วให้ลุยเต็มที่ถ้าไม่ลุยตอนนี้จะไปลุยตอนไหนนะฮะ ถ้ากกาลังกาลังเล่าเรื่องอะไรก็ตามโอกาสเปิดมาแล้วพี่ก็ถามมาถึงว่าถ้าพี่อยากเป็นประธานพี่ต้องทำไงบ้างใส่เปรี้ยงเลยทุกอย่างเลิกพูดเลยแล้วใส่เปรี้ยงตรงนี้เลยว่าจะเไปไ็ประธานได้ไงอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าโอกาสไม่เปิดบางทีก็อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวมันจะผิดโอกาสไปนะครับกาลสมยัยเวลาโอกาส4คือสถานที่ไปพูดที่ไหนให้บวกความเป็นสถานที่นี่คือสเสน่ห์นี่คือหลักที่จะทําให้พึงใจไปบ้านใครเรือนใครให้พูดถึงสถานที่นั้นครับ และพูดไปในทิศทางที่ดีจะมีประสิทธิภาพสูงเราเข้าไปบ้านผู้มุ่งหวังนะแล้วขับรถเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาพอถึงบ้านเขาพอเจอหน้ากาโอ้โหพี่โอ้หมู่บ้านบ้านพี่นี่กว่าว่าหนูจะหาได้แทบตายเลยขอโทษทีที่น้ำมาสายเนอยปหมู่บ้านพี่หาบ้านพี่ยากมากหลายเลี้ยวหลือเกิดเราไปอย่างนี้ตำหนิเขาก่อนแล้วไม่มีใครชอบใจเลยครับคนที่อยู่บ้านน่ถูกไหมฮะเพราะนั้นสถานที่เอาไปบวกไอ้ที่มันเป็นเรื่องลบเก็บไว้ในใจพอเจอถึงที่บ้านปั๊บ พอเจอได้เขานั่งในบ้านโอ้โหพี่บ้านพี่นี่ดูข้างนอกธรรมดาธรรมดาแต่บ้านข้างในพี่จัดสวยมากเลยนะพี่นะโอ้วันนี้ดูบ้านพี่ดูเล็กๆแต่แหมมันมันมันนี่หนูได้มาสัมผสัสที่บ้านพี่แล้วบ้านพี่กระทัดรัดน่ารักดีจังเนี่ยคุยแล้วก็ตามในสิ่งนี้แต่ต้องวงเล็บว่าต้องจริงใจนะไม่ใช่เสแสร้งแกล้งพูดนะไม่ใช่พูดเพื่อจะให้ได้คะแนนอย่างเดียวไม่ใช่ต้องเสแสร้งแกล้งจริงเอาของจริงมาพูดคือชอบตรงไหนเอาตรงนั้นพูดชอบตรงไหนพูดถึงบ้านเล็กน่านรักอชอบบ้านเล็กน่านรักพูดเลย พูดบอกโอ๊ยพี่บ้านพี่นี่เล็กๆแต่จัดสวนสวยนะเอาตรงไหนนะรับที่เป็นความจริงมาพูดอย่าไปเสแซงแกล้งชมบ้านไม่สวยแต่ชมไม่สวยสวนไม่ได้เรื่องแต่ชมว่าสวนสวยอย่าไปเสแสแซงแกล้งพูดเพราะอะไรเพราะคนเป็นเจ้าของบ้านเขาก็รู้เราแกล้งพูดเพราะอะไรเพราะเขารู้อยู่กับใจว่าสวนก็ไม่สวยเขารู้อยู่กับใจว่าบ้านเขาไม่น่ารักแค่นั้นเองเอาจุดสําคัญที่เป็นจุดดีมาชมไปสํานักง,งานเขาไปนั่งในสํานักง,งานเขาประเจอหน้าก็าบอกพี่สํานักง,งานพี่แค่ออกแบบอ๋อ ก็น้องๆช่วยออกแบบทำไมเหรอเปล่าพี่ผมเห็นว่าออฟฟิศพี่มันน่ารักจริงๆวันนี้ผมนั่งแล้วผมสบายใจเล้เกินมันโล่งดีมันโปร่งดีนะออฟฟิศพี่นี่แทบจะไม่ต้องใช้ไฟเลยนะออกแบบดีมากเนี่ยคุยอย่างงี้ให้เขารู้สึกดีก่อนโดยใช้สถานที่เป็นตัวบวกสร้างความพึงพอใจกับเขาไว้ก่อนแล้วผลที่เกิดขึ้นจะดีนะฮะส่วนสุดท้ายสําคัญมากตีกรอบแดงดอกจันใหญ่ๆไว้เลยนะสำหรับใครที่ใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับมันก็คือเหมาะสมกับบุคคล ตัวนี้สําคัญมาก4ประการแรกพลาดได้ไม่เป็นไรเพราะมันมีผลกระทบไม่เยอะเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่ประการสุดท้ายคือบุคคลตีกรอบแดงและดอกจันใหญ่ๆไว้เลยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเพราะอะไรเพราะบุคคลเป็นตัวสําคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความสสเี็รหรือล้มเหลวอ,อ,อย่างที่บอกนะสี่อย่างเมื่อกี้ไม่มีชีวิตเมื่อผิดพลาดอาจจะมีผลบ้างแต่ไม่เยอะแต่บุคคลพลาดไม่ได้พลาดเมื่อไหร่ล้มเหลวทันที และพลาดครั้งนี้ครั้งเดียวอาจจะหมดสิทธิ์โอกาสเลยตลอดชีวิตเลยก็ได้เราไม่สามารถที่จะมาสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลคนนี้อีกแล้วข้อนี้คือข้อสําคัญนะฮะเหมาะสมกับบุคคลยังไงในตัวบุคคลนะ่ะจาไม่เลยว่าอะไรก็ตามอย่างที่บอกมาแล้วนะบุคคลมีเหตุผลบุคคลมีอารมณ์นะฮะเพราะนั้นบุคคลเป็นสิ่งที่มีชีวิตดังนั้นดูความเหมาะสมกับบุคคลวิธีการเบื้องต้นสมมติสมม,ต,สม,มตินะฮะ ถ้าเราจะไปบอกบุญ,ท,มมบญที่วัดนี้สมมุตินะว่าจะบอกบุญที่วัดนี้ให้สังเกตเลยว่าบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่ใครถ้าอยู่ที่สาม,มีให้ aient. พรีเซนต์หนักๆที่สามีไม่ต้องสนใจภรรยาเพราะอะไรเพราะถ้าสามีตัดสินใจเดี๋ยวภรรยาตามมาแต่ถ้าบ้านนี้อำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่ภรรยาให้พรีเซนต์ที่โตภรรยาเยอะๆคุยกับภรรยาเยอะๆทำไมเพราะภรรยาโอเคเมื่อไหร่สามีก็ต้องคอยตามแต่ถ้าบ้านนี้อำนาจใหญ่ในการตัดสินใจอยู่ที <S <S ่ลูก พราะเขาให้สิทธิ์ของลูกเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ในการตัดสินใจก็ลุยที่ลูกพอลุยที่ลูกถ้าลูกชอบอะไรพ่อแม่แฮปปี้เพราะอะไรเพราะถ้าเราสามีมีอำนาจแต่เราพูดพัญญาสุดท้ายพัญญาก็ต้องปรึกษาสามีหรือไม่ก็คือต้องให้เราไปอธิบายให้สามีฟังอีกรอบนึงซึ่งเราต้องทางานสองครั้งมันก็จะเกิดความเหนื่อยสองครั้งเพราะฉะนั้นการเล็งที่บุคคลจะมีความสําคัญอย่างยิ่งและมีประสิทธิภาพสูงผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งด้วยกันนะเวลาชมอะไรนะ่ะ ก็ชมที่บุคคลเพราะชมที่บุคคลจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเพราะอะไรเพราะคนมีชีวิตคนมีความรู้สึกเรื่องราวนี้ที่ผมได้ข้อความนี้ฝา่าว่าเป็นข้อคิดและฝา่าว่าเป็นประโยชน์สําหรับการยมิตทั้งหมดทั้งศาสตร์ทุกท่านเลยนะไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตปัจจุบันในชีวิตจริงก็ใช้ได้เรื่องราวนี้ผมก็ไม่ได้มาจากไหนหรอกก็ได้มาจากแนวความคิดของพระยากโกษาปานนะซึ่งเป็นเอกัคราชชทูตคนแรก นสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชที่ไปเจริญสมบันตรายตรีที่ประเทศฝรั่งเศสตรงกับยุคของพระเจ้าหลุยส์ที่1 4ถ้าดูละครเรื่องบุพเพสานิวาสคงจะเห็นคงจะรู้จักดีแต่ตอนท้ายๆเรื่องนะฮะพระยกากรสปานเดินทางไปเพื่อถวายเครื่องราชบรรณาการให้แก่พระเจ้าหลุยส์ที่สิเพื่อแสดงความเป็นเมืองพี่เมืองน้องนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยเราไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสในยุคนั้นนะฮะก็ยกความดีให้กับพระยกากรสปานด้วยพระยกากรสปานไปที่ฝรั่งเศส ตามตามที่เรื่องบันทึกเอาไว้เป็นคณะทูตที่เรียกว่าพระเจ้าหลุยส์ทรงโปรดเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าหลุยส์ที่สี่ทรงโปรดเป็นอย่างยิ่งทรงโปรดถึงขนาดที่ทําเหรียญเป็นที่ระลึกไว้เลยนะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญด้านหน้าจะเป็นรูปพระเจ้าหลุยส์ที่สี่ด้านหลังจะเป็นรูปพระยาโกสาปานและคณะทูตที่หมาบฝาพระบาทในการที่ถวายเครื่องราชบรรณาการในยุคนั้นทําเป็นเหรียญทองแดงนลฮะใหญ่ความกว้างประมาณ7นิ้วใหญ่มากนะฮะก็ทำขึ้นมาเป็นที่ระลึก ทำไมเพราะว่าพระเจ้าอัสาปานเป็นที่รักของของพระเจ้าหลุยส์สิสี่ 4, และเป็นที่รักของประชาชนชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างยิ่งในยุคนั้นรักยังไงฮะก็ตมตำราเขียนไว้ก็คือหลังจากเรียบร้อยเขาก็จะถามตรรมเนียนนะว่าคณะทูตแต่ละคณนะน่ะประทับใจอะไรบ้างที่ฝรั่งเศสพอพูดถึงฝรั่งเศสคนจะนึกถึงอะไรฮะในความประทับใจถ้าถามเราเราจะนึกถึงไหเราประทับใจอะไรฝรั่งเศสถ้าเราไป ประทับใจหลายก็ส่วนมากก็จะตอบว่าหนึ่งประทับใจสถาปัตยกรรมสองประทับใจประทับใจพระราชวังแวร์ไซด์สามประทับใจความเป็นมหาอำนาจความยิ่งใหญ่สี่ประทับใจศิลปะหัตกรรมอะไรก็ตามจิตกรรมเยอะแยะซึ่งเป็นซึ่งเป็นต้นกําเนิดของทั้งน้ําหอมทั้งศิลปะทั้งทั้งสถาปัเยกรรมใช่ไหมฮะก็จะตอบไปหมดแต่พอมาถึงเมยากรสอาปน ประทับใจอะไรประเทศฝรั่งเศสเรียวสาปานตอบฉลาดมากครับพระาเปรีสาปานตอบว่าผมประทับใจคนฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสน่ารักผมรักคนฝรั่งเศสเนี่ยนี่คือคําตอบสั้นๆง่ายๆแต่กินใจหมดทําไมเพราะสิ่งที่พระเปรียสาปานตอบตอบถึงคนผมเลยมานึกย้อนหนึ่งตัวผมเหมือนกันนะถ้าคนมาถามว่าประทับใจประทับใจอะไรประเทศไทยผมประทับใจบ้านป้แก้วผมประทับใจป่าตองผมประทับใจที่ พัทยาผมประทับใจที่ภูเกต็ตผมประทับใจที่วัดอรุณผมก็เฉยๆนะเพราะอะไรเพราะพูดถึงสถานที่ถูกไหมผมไม่เฉยแต่พอฝรั่งคนนึงบอกประทับใจอะไรที่ประทับใจฝรั่งคนนั้นบอกผมประทับใจคนไทยคนไทยน่ารักผมฟังผมดีใจเพราะอะไรเพราะมันเหมือนมันหมายถึงผมด้วยผมสึกเหมือนผมด้วยไงอ๋อวิธีทักวิธีชมชมคนที่ที่เขาเรียกอะไรชมที่คนน่ะมันมีความความลึกซึ้งลึกล้ำกว่าการชมในสิ่งไม่มีชีวิตตรงนี้นี่เอง อ๋อมีประสิทธิภาพสูงมากถึงขนาดไหนถึงขนาดที่ว่าคนฝรั่งเศสชอบขนาดไหนอันนี้เป็นตำรานะตำราตามบันทึกนะครับตำราตามบันทึกคือว่ากันว่าตอนพระยาขรสาบานจะกลับมาประเทศไทยมีสาวจากฝรั่งเศสจะตามมาเป็นเมียสามลำเรือสำเภานะเราคิดดูกันนะไม่ต้องไปห,หาข้อมูลเพิ่มเกันนะด้วยเป็นแล้วกันว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนรักพระยากรสาปานเพราะอะไรเพราะพระยากรสาปานมีฝีปากดีมากฝีปากมาจากไหนก็มาจากการชมสิ่งมีชีวิต อันนี้ผมให้เป็นเคล็ดลับเลยนะเอาไปใช้ได้เลยผมใช้แบบนี้มาหลายปีแล้วหลักพยางค์สาปานเนี่ย้ได้ไดประโยชน์ย,ยิ่งเวลาไปงานขึ้นบ้านใหม่เวลาเราไปงานขึ้นบ้านใหม่ส่วนมากคนคนไปงานขึ้นบ้านใหม่แล้วเขาจะชมอะไรฮะเขาจะชมอะไรชมบ้านสวยใช่ไหมชมบ้านสวยชมบ้านน่ารักชมชมสวนสวยชมอะไรสบัดท,ที่เกี่ยวกับบ้านอะ่ะเพอาขึ้นบ้านใหม่ไง แต่ไม่กี่คนหรอกที่ไปชมเจ้าของบ้านเพราะอะไรเพราะเจ้าของบ้านสาคัญที่สุดเพราะเป็นคนซื้อบ้านถูกไหมฮะแต่ไม่ค่อยพูดถึงเจ้าของบ้านไปถึงก็บอบโอ้ยดีใจด้วยนะขึ้นบ้านใหม่บ้านสวยจังเลยบ้านน่ารักจังเลยบ้านน่าอยู่ถูกไหมแต่ผมใช้สูตรพยางกุศสปานไปพอไปงานงานขึ้นบ้านใหม่ของใครก็ตามจะเป็นลูกศิษย์หรือเป็นคนรู้จักก็ตามพอไปถึงป๊อปผมจะเอาดอกไม้หรือของขวัญไปให้เจ้าของบ้านและผมก็กระซิบเบาๆเจ้าของบ้านบอกว่าสมมติสมมติชื่อพี่เอกนะผมบอกพี่เอก ผมนี่นับถือพี่เอกจริงๆเลยพี่เอกทำงานมาขนาดนี้เงินเดือนพี่เอกก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่พี่เอกสามารถจะซื้อบ้านหลังนี้ได้เพียนี่สุดยอดของการบริหารเงินพี่เอกสุดยอดของการเป็นมนุษย์ที่มนุษย์เงินเดือนที่สามารถจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองได้จริงๆพี่พี่เก่งมากจริง ไว้ว่างๆผมจะขอมาเรียนจากพี่บ้างนะว่าพี่มีวิธีการบริหารกันยังไงพี่ถึงสามารถจะทําให้เงินเดือนประจําของพี่ซื้อบ้านได้หลังหนึ่งแบบนี้เองเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมว่าโอ้หหน้าเขาจะยิ้มล่าเลงมากสดใสมากเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยมีคนไปพูดแบบนี้ผมก็เลยมาเทียบกับตัวเองวันหนึ่งใส่สูทอย่างเงี้ยใส่เสื้อสูตรเงี้ยเดินไปมีคนเดินมาหาอาจารย์สูตรอาจารย์สวยมากเลยโอ้โหอาจารย์สูตอาจารย์สวยมากผมก็ดีใจนะเพราะว่า เลือกสูตรตัวนี้มาใสา่แสดงว่าสรสนิยมเราดีถูกไหมคนชมสูตรแต่เขาชมสูตรไม่ไ้ชมผมผมก็เฉยๆไงอแต่คนเดินมาบอกอาจารย์อาจารย์ดูมาอาจารย์ใส่สูตรตัวนี้แล้วอาจารย์ดูธรรมะทะแมงมากเลยอาจารย์ดูหนุ่มขึ้นเยอะเลยโอ้โหมันดีใจขึ้นกว่าเมื่อกี้ทําไมเพราะเขาชมตัวเราไม่ได้ชมที่สูตรเนี่ยพลิกคําพูดนิดเดียวเองนะจากจากตัวนี้แหละมันกลายเป็นความรู้สึกที่ดีมาหาศาลขึ้นมาเรียกว่าเทียบกันไม่ติดเลยจากความรู้สึกตรงนี้เพราะนั้นการพูดให้เหมาะสมนะ่ะ การลสมัยเวลาโอกาสสถานที่4ีอย่างพลั้งพลาดไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าไม่พลาดดีนะแต่ถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลแต่บุคคลพลาดไม่ได้ด้วยการทั้งปวงพยายามเล็งที่บุคคลดีๆแล้วใช้ความเป็นบุคคลให้เกิดความเหมาะสมกับบุคคลนั้นถ้าพูดแล้วยังไม่ได้พูดอะไรมากแต่ปรากฏว่าเขากระสับกระสายดูท่าทางว่าเขาอยากจะเขาอยากจะไปหรือไม่อยากให้เราได้พูดต่อแล้วให้รีบสรุปจบแล้วก็ขอตัวกลับเพราะโอากาสหน้ายังมาคุยเขาได้อีก แต่ถ้าขอเดี๋ยวนิดนึงรู้ว่าพี่รีบไปน่ะอีกนิดนึงไม่ขอสองทีขอแบบนี้แหละถ้าอีกสองนาทีต่อไปนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสมาธิเขาไม่ฟังเราแล้วและหลังจากนั้นไม่มีโอกาสที่จะไ,ได้คุยเขาอีกแล้วเพราะว่าเขารู้สึกไม่แฮปปี้กับสิ่งนั้นแล้วนะฮะนี้คือวิธีการพูดให้เหมาะสมกับการสมัยเวลาโอกาสสถานที่และบุคคลนะฮะนี่คือตัวสําคัญของการที่เราจะพูดกันในเรื่องของลหลักเหตุผลและอารมณ์ในแนวคําสอนของศาสนานะครับสี่ประการจําไม่ง่ายๆว่า ต้องครบสี่แล้วลุยถ้าไม่ครบสี่อย่าเพิ่งลุยนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้จะมาพูดกันในวิชาการทำหน้าที่การยานมิตรในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการพูดหรือทักษะในการพูดที่เราจะใช้ไปทําหน้าที่การยานมิตรก็อยากสรุปเป็นพื้นฐานเบื้องต้นให้เราทำความเข้าใจนะครับว่าในหลักการพูดเราก็ต้องหนึ่งในหลักการพูดแบบการยานมิตรนะครับก็สรุปว่าเราต้องพูดแบบใช้วาจาอ่อนหวานออกวาจาอันเป็นที่รัก คำใดก็ตามที่เราพูดแล้วเราไม่ชอบก็อย่าพูดเพราะคนอื่นเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีนะฮะสก็คือใช้วาจาที่เป็นจริงวาจาที่สมานมิตรวาจาที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีวาจาที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกแยกวาจาที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ใช้วาจาสุภาษิตที่จะตอก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นกลุ่มเป็นก้อนในขณะเดียวกันก็ใช้หลักสามสบายคือฟังสบายหูดูสบายตาผาสบายใจซึ่งจะต้องเป็นตัวสําคัญและตัวสาคัญที่สุด ก็คือโครงสร้างการพูดนะครับนึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงคำนำในเรื่องสุบจบคำนำเร้าใจเนเรื่องเข้าใจสุบจบประทับใจส่วนนำยังไงให้เร้าใจในเรื่องไงให้เข้าใจสุบจบประทับใจก็ไปดูในเอกสารตำราค,ครับมีสอนเพิ่มไปแล้วว่าวิธีการทําให้คำนำที่เร้าใจได้ผลทํำยังไงบ้างเราไปฝึกทําดูนะครับส่วนหลักการพูดที่ได้ผลที่จะหวังผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็อย่าลืมว่าจะต้องดูที่ระดับเข้าใจไม่พอต้องพอใจพอใจไม่พอต้อง อยากปฏิบัติตามก็คือเชื่อชอบและก็ลงมือช่วยส่วนสัดส่วนก็5สัดส่วนจําไว้นึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงสาระไว้เพราะสาระมันครึ่งหนึ่งของการพูดดังนั้นความสาเร็จในการทหนทีิการในมิตรจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสาระเพราะมันครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือก็เป็นส่วนเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ร้อยเปหลักการเหตุผลก็จงทําให้สบอารมณ์ก่อนแล้วจึงค่อยๆแสดงเหตุผลและก็สรุปสุดท้าย ในหลักเหตุผลและอารมณ์ตามหลักคําสอนในศาสนาก็คือจะต้องมีองค์ประกอบสี่อย่างคือจริงประโยชน์พึงใจและเหมาะสมแม้เป็นจริงถ้าไม่มีประโยชน์ไม่พูดแม้เป็นจริงมีประโยชน์แต่ถ้าไม่พึงใจก็ไม่พูดแม้เป็นจริงประโยชน์พึงใจแต่ถ้าไม่เหมาะสมก็ยังไม่พูดครับแต่ถ้าครบสี่อย่างลุยทันทีไม่ต้องยั้งครับโอกาสพระเจ้จะสูงก็หวังว่าวิชานี้จะเป็นวิชาที่ทําให้นักศึกษาและก็กายมิตรทั้งหลายได้ มีเทคนิคหรือมีวิธีการในการใช้หลักพื้นฐานของการพูดหลักมาตรฐานในการพูดลงกระทั่งถึงหลักเทคนิคขั้นสูงที่ผมพอจะให้ในเบื้องต้นได้ไปเติมยอดที่ทําให้การาทำหน้าที่การยังมีข่าได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเป็นกําลังของพระศาสนาเป็นกําลังในการเผยแผ่คําสอนในาศาสนาแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้กับญาติโยมทั้งหลายในการที่เห็นเรื่องราวดีๆในาศาสนาและเขาจะได้เดินไปบนเส้นทางของสายธรรมะ เป็นลูกพระพู้เรเจ้าเหมือนกับพวกเราและไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องอย่างเต็มที่ขอทุกคนประสบความเร็จในการทําหน้าที่การยมิตรที่ดีนะครับและถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถจะติดต่อสอบถามมาที่ผมได้จะไลน์มาส่วนตัวก็ได้ครับไอดียไลน์ก็คือดรจอมพล r c h o m p o l นะครับหรือจะโทรศัพท์มาที่มือถือก็ได้คือ0877025515ถ้าอยากจะฟังเรื่องราวไดเพิ่มเติมที่ มีอยู่ใน YouTube ก็เข้าไปใน YouTube และพิมพ์ชื่อผมดรจงพลก็ได้ครับแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่สามารถจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหวังว่าคงจะทําหน้าที่การเป็นการมิตได้ดีที่สุดและจะได้เป็นกําลังสําคัญของวัดของเราเป็นกําลังของพระาศาสนาตลอดไปนะครับและคงมีโอกาสได้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ